ในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากตัวเมืองมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยแม่และลูกชายชื่อเดดแม่ของเดดเป็นหญิงชราที่มีอายุแก่มากเธอทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อให้ลูกชายมีอนาคตที่ดีเธอขายขนมพื้นบ้านที่ตลาดเช้าและรับจ้างงานในไร่ชาวบ้านเพื่อให้พอมีเงินส่งลูกชายเรียนแม้จะยากลำบากแต่เดดเป็นเด็กฉลาดและขยันเรียนแม่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าตนเองบางครั้งแม่ต้องอดมือกินมือแม่ก็ไม่เคยบ่นสักคำเธอยิ้มให้กับลูกเสมอและบอกว่าลูกต้องได้เรียนสูงๆจะได้มีอนาคตที่ดีเวลาผ่านไปเดดเติบโตขึ้นและสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่แต่เขาต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเพื่อมาใช้ชีวิตในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนและความหรูหราเดดเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในหมู่บ้านนั้นล้าหลังเกินไปเขาไม่ค่อยกลับไปเยี่ยมแม่เหมือนที่เคยทั้งที่แม่ยังคงทำงานหนักทุกวันเพียงเพื่อส่งเสียเขาเมื่อวันเวลาผ่านไปแม่ของเดดเริ่มชราลงและเจ็บป่วยบ่อยขึ้นแต่เธอยังยืนหยัดที่จะทำงานเพราะเธอยังมีความหวังเดียวที่อยากเห็นลูกชายประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เดดเองกลับรู้สึกอายที่จะพาเพื่อนๆมาเจอแม่ของเขาในสภาพที่เหนื่อยล้าและเสื้อผ้าสอมซ่อเมื่อเดดเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ได้รับโอกาสในการทำงานที่บริษัทใหญ่ในเมืองชีวิตของเขาดีขึ้นเรื่อยๆทั้งการเงินและความเป็นอยู่เดดเริ่มมีเพื่อนที่มีฐานะดีและใช้ชีวิตแบบที่เขาใฝ่ฝันมานานเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถยืนหยัดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปแต่ในขณะที่ชีวิตของเดดกำลังดีแม่ของเขาที่หมู่บ้านกลับต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นสุขภาพที่แย่ลงเรื่อยๆทำให้เธอไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนเดิมทว่าเธอก็ยังคงส่งข้อความถึงเดดเป็นระยะเพื่อถามไถ่และบอกคิดถึงแม้ว่าเขาจะตอบกลับมาน้อยลงทุกทีแม่มักบอกกับเพื่อนบ้านด้วยรอยยิ้มว่าลูกชายของฉันประสบความสำเร็จแล้วเขาทำงานในเมืองใหญ่เดดเริ่มลืมความยากลำบากที่เขาและแม่เคยเผชิญมาด้วยกันเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานกับเพื่อนและใช้เงินไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นโดยไม่เคยส่งเงินกลับบ้านให้แม่เลยเขารู้สึกว่าแม่เป็นภาระและไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเขามาจากครอบครัวยากจนวันหนึ่งแม่ของเดดรู้สึกเจ็บป่วยหนักแต่เธอไม่ต้องการบอกลูกชายเพราะกลัวจะรบกวนชีวิตที่กำลังเจริญก้าวหน้าแม่ได้แต่พึ่งพาเพื่อนบ้านให้คอยช่วยเหลือเมื่อเพื่อนบ้านถามว่าได้ติดต่อกับลูกชายหรือไม่แม่ก็ได้แต่ฝืนยิ้มและตอบว่าเดดคงยุ่งกับงานไม่อยากรบกวนเขาหรอกในขณะที่แม่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างเดียวดายเดดกลับมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับชีวิตใหม่ของเขาโดยไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งที่สำคัญในชีวิตกำลังจะหลุดลอยไปในวันหนึ่งเดดได้รับสายโทรศัพท์จากเพื่อนบ้านที่หมู่บ้านแจ้งข่าวว่าแม่ของเขาอาการแย่มากและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเดดรู้สึกตกใจและตัดสินใจกลับไปเยี่ยมแม่ในทันทีแม้ว่าเขาจะไม่ได้กลับไปหมู่บ้านมานานหลายปีเมื่อเดดมาถึงโรงพยาบาลเขาพบแม่ของเขานอนอยู่บนเตียงในสภาพที่อ่อนแรงมากเธอผอมซูบลงไปมากใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มกลับเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและความอิดโรยแม่หันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดีใจแม้จะรู้ว่าอาการของตัวเองนั้นไม่ดีขึ้นเลยแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งแม่พูดเบาๆด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงเดดได้แต่ยืนนิ่งเขารู้สึกสับสนและไม่รู้จะพูดอะไรเขารู้สึกละอายที่ไม่ได้กลับมาหาแม่เลยในช่วงที่เธอต้องการเขามากที่สุดความทรงจำในวัยเด็กที่เขาเคยใช้เวลาร่วมกับแม่ผุดขึ้นมาในใจไม่ว่าจะเป็นตอนที่แม่พาเขาเดินไปโรงเรียนในเช้าหมอกหนาหรือตอนที่แม่ยอมอดมือเพื่อให้เขามีข้าวกินเดดถามหมอเกี่ยวกับอาการของแม่และได้รับคำตอบว่าเธอมีโรคเรื้อรังหลายอย่างที่สะสมมาเป็นเวลานานเนื่องจากการทำงานหนักและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
หมอบอกว่าหากได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆอาจจะไม่ยากขนาดนี้คำพูดนี้แทงใจเดชอย่างจังเขาเริ่มตระหนักว่าเขาได้ละเลยความสำคัญของแม่มาตลอดหลังจากแม่ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยเธอขอให้เดชพาเธอกลับบ้านที่หมู่บ้านเพราะเธออยากใช้เวลาที่เหลือในสถานที่ที่เธอคุ้นเคยเดชตัดสินใจพาแม่กลับบ้านและพยายามใช้เวลากับแม่ให้มากที่สุดในช่วงที่เขากลับมาดูแลแม่เดชเริ่มเรียนรู้สิ่งที่เขามองข้ามไปในชีวิตและเห็นคุณค่าของความเสียสละที่แม่ได้ทำให้เขามาโดยตลอดเมื่อเดชพาแม่กลับมาถึงบ้านไม้หลังเก่าที่หมู่บ้านเขารู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากเมืองใหญ่มันเงียบสงบแต่กลับมีความอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานความทรงจำในวัยเด็กเริ่มกลับมาชัดเจนเดชเห็นทุกซอกมุมของบ้านที่แม่เคยใช้ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูเขามันเป็นสิ่งที่เขาลืมไปนานแม่ยังคงสุขภาพอ่อนแอและใช้เวลาส่วนใหญ่บนเตียงเดชตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลแม่เต็มเวลาเขาเริ่มทำงานเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านเพื่อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในบ้านเดชได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครั้งทั้งการทำสวนและหุงข้าวในเตาถ่านเขาพยายามฟื้นฟูสุขภาพของแม่ด้วยการทำอาหารที่มีประโยชน์และพาแม่ออกไปนั่งรับลมในยามเย็นในเวลานี้เดชได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่มาจากการได้อยู่เคียงข้างคนที่เรารักแม้จะเป็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเขาพยายามไถ่บาปด้วยการดูแลแม่อย่างเต็มที่แต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะสายเกินไปอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เดชกำลังเก็บเกี่ยวพืชผักในสวนแม่ได้ขอให้เขานั่งลงข้างๆเธอแม่ยิ้มอย่างอบอุ่นและบอกว่าแม่ดีใจที่ลูกกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยนะไม่ว่าลูกจะลืมแม่ไปช่วงหนึ่งแม่ก็ยังรักลูกเสมอคำพูดของแม่ทำให้เดชน้ำตาซึมเขารู้สึกถึงความรักและความเสียสละที่แม่มอบให้ตลอดมาแม้ว่าเขาจะลืมไปนานหลังจากนั้นเดชตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อให้แม่มีความสุขที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือเขาพาแม่ไปเที่ยวรอบๆหมู่บ้านเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านเก่าๆและพาเธอไปทำบุญที่วัดใกล้ๆหวังว่าแม่จะได้สบายใจขึ้นช่วงเวลาผ่านไปไม่นานแม่เดชจะทำทุกอย่างเพื่อดูแลแม่อย่างเต็มที่แต่อาการของแม่ก็กลับทรุดลงอีกครั้งเดชเริ่มสังเกตว่าแม่พูดน้อยลงและเหนื่อยง่ายขึ้นเขารู้สึกกังวลใจแต่ก็พยายามไม่แสดงออกมาเพราะไม่อยากให้แม่รู้สึกไม่สบายใจคืนหนึ่งขณะที่เดชกำลังนั่งเฝ้าแม่อยู่บนเตียงแม่ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและเรียกชื่อเขาเบาๆเดชลุกมานั่งข้างๆแม่หน่อยสิเดชรีบเข้าไปนั่งข้างเตียงแม่จ้องมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วมือมาคุมมือของเดชไว้แม่มีเรื่องอยากจะบอกกับลูกเสียงของแม่เบาและสั่นชีวิตของแม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากแม่ไม่เคยเสียดายที่ต้องทำงานหนักเพื่อให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีสิ่งเดียวที่แม่หวังคืออยากเห็นลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายแม่หยุดหายใจเป็นพักๆก่อนจะพูดต่อแม่รู้ว่าลูกอาจจะเคยหลงทางไปแต่แม่อยากให้ลูกจำไว้ว่าทุกครั้งที่ลูกกลับมาหาครอบครัวลูกจะพบกับความรักที่ไม่เคยจางหายไปแม้ว่าแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกไปตลอดแต่แม่ก็จะรักและเฝ้าดูแลลูกเสมอคำพูดของแม่ทำให้เดชน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาจับมือแม่ไว้แน่นสัญญากับแม่ว่าเขาจะไม่ลืมพระคุณของเธออีกต่อไปและจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับสิ่งที่แม่ได้เสียสละให้เขามาในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของเดชจากไปอย่างสงบขณะหลับเดชนั่งอยู่ข้างเตียงในสภาพที่หัวใจแทบแตกสลายแม้จะรู้สึกเสียใจและผิดหวังที่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแม่ได้มากพอแต่เขาก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความรักและความเสียสละที่แม่มอบให้ตลอดชีวิตหลังจากการจากไปของแม่เดชตัดสินใจอุทิศชีวิตเพื่อทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆในหมู่บ้านเขาเริ่มต้นสอนหนังสือให้เด็กๆในชุมชนและช่วยเหลือคนชราในหมู่บ้านเขารู้สึกว่าแม้จะไม่สามารถทดแทนสิ่ง
ที่แม่ได้ทำให้เขาแต่การมอบความรักและความช่วยเหลือให้คนอื่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งต่อความรักที่แม่เคยมอบให้กับเขา